ชนครับหรือเรียกสั้นๆว่าเพเรียนอยู่ชั้นปีที่1สาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือ International Business ถ้าถามว่าทำไมเพถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติมรังสิตสามพี่สาวเรียนอยู่ที่นี่วันไหนที่ว่างๆเพไม่มีเรียนนะครับก็จะตามพี่สาวมาที่มหาวิทยาลัยอาจารย์ที่นี่น่ารักทุกคนเลยครับเป็นกันเองมากและที่สำคัญได้เข้าไปทดลองนั่งเรียนด้วยอาจารย์ที่นี่ครับเขาสอนง่ายสนุกสนานแล้วแบบทำให้เด็กอ่ะรู้สึกเป็นจอยไปกับการเรียนด้วยอ่ะครับนักเรียนที่เนี่ยครับมีมาจากหลากหลายเชื้อชาติเลยครับไม่ว่าจะมีประเทศเพื่อนบ้านหรือทวีปอเมริกาและยุโรปทำให้มีฟิลลิ่งที่แบบอินเตอร์มากๆเลยที่นี่ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นการจัดกิจกรรม International Day ซึ่งแต่ละชาติก็จะนำเสนออาหารภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติด้วยกิจกรรมที่นี่จะเน้นให้นักศึกษามีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและที่สำคัญเลยนะครับเรียนที่นี่นอกจากจะได้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้ภาษาที่3เพิ่มอีกด้วยนะครับมีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกได้ว่าสัมผัสประสบการณ์จริงกันเลยทีเดียวหากนักศึกษาคนไหนต้องการมีประสบการณ์เพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า200ประเทศใครอยากได้ประสบการณ์จากประเทศไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะแต่ต้องมี GPA 2.5 ขึ้นไปนะคะนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วที่นี่ยังปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้และการแบ่งปันด้วยนะครับถ้าใครกังวลว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะมาเรียนที่นี่ได้ไหมตอบเลยครับได้แน่นอนอยู่แล้วครับและนั่นสมควรที่จะมาเรียนอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าในปี2015หรือ2558นี้เราจะเข้าสู่ระบบ AEC กันแล้วดังนั้นเราควรเตรียมตัวกันให้พร้อมภาษาอังกฤษได้ใช้กันแน่นอนครับถ้าไม่เก่งภาษาแล้วจะมาเรียนที่นี่ได้ไงไม่ต้องกังวลเลยครับทางวิทยาลัยเรามีหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆจากที่ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือจากที่ไม่ได้เลยพอนานๆเข้าด้วยบรรยากาศที่พาไปจะทำให้น้องๆพัฒนาภาษาอังกฤษเข้าไปเองแต่งานเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเองนะครับว่ากล้าพอหรือเปล่ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามหรือกล้าที่จะแสดงออกไหมถ้ากล้านะครับรับรองเก่งชัวร์ครับฝันไกลแค่ไหนก็เป็นจริงได้ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต